จากการหันโยกของใบหน้าเจ้าถูกลากโซ่จากมิจฉาชนท่ามกลางความมืดมิดของนาฬิกาจากเสียงร้องของลูกหลับจากความแหลกสลายของหัวใจจากความหวังพันแหลกหลายจากร่างจะปวดเกินบรรยายร่างอันไร้วิญญาณถูกเจ้าได้สาบสูญลงไปถูกลบมิดไปทั้งสายตาเจ้าก็ถูกปากจำโยนความชอบธรรมและทุกข์เกินกว่าที่จะแบกรับไม่มีใครมาเหลียวถูกบิดกั้นถูกบิดร้ายและดูถูกจิตยาเมื่อต้องสูญเสียสามีสุดที่รักอุโมงค์แห่งความรักอุโมงค์แห่งความรักทศนีความยากจนได้เปลี่ยนเข้ามาในชีวิตลูกที่ยังเล็กอยู่นี้ใครเล่าจะแลและดูแลท้องการสายฝนที่โหมกระหน่ำอาพรแห่งรักเปลี่ยนสะอื้นที่ถูกจองจำนิดนี้นั้นก็อาวอนได้โปรดพิพากษาพวกเขาที่ได้กระทำแทนบนโหดเหี้ยมหาได้เปลี่ยนทุกอย่างที่อุปโลกขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทรงประทานแด่พระองค์เท่านั้นฉันมอบมาทุกสิ่งฉันยอมขับเคี้ยวเศษแก้วนี้อย่างเงียบเงียบท่ามกลางความที่น่าตกสิ้นบทกวีนี้ถูกแต่งขึ้นโดยอาจารย์วัสลักษณ์มหาบังและโครงอาร์ตวัยวรรณจิตสุดท้ายนี้ผมขอฝากว่าลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาจากการบรรเสริญสุดสุดยอดอัลลอฮ์บริสามอคิดดา